สวัสดีครับนี่ตอนที่สามแล้วนะครับเรากลับมาตอบคำถามแรกก่อนครับเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มตรงนี้นะครับนอกจากที่มันเป็นหนึ่งเมื่อx เท่ากับ xi นะครับแล้วก็เป็นศูนย์เมื่อ x เท่ากับ xj อื่นๆที่ไม่เท่ากับ i นะครับเพื่อที่เราจะได้สุดท้าย fx นะครับที่ถ้าเขียนรวมๆก็จะเป็น i เท่ากับ1ถึง d นะครับของ yi delta ix นะครับให้เป็นโพลีนอมิอลที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการกลับมาดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเนี่ยเรามี2อย่างคืออย่างแรกคือผ่านจุดเหล่านี้นะครับผ่านจุดเหล่านี้นะครับอีกเงื่อนไขก็คือต้องเป็นโพลีนอมิอลนะครับแล้วไม่ใช่โพลีนอมิอลธรรมดาครับต้องดีกรีดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ fx เนี่ยมันถูกสร้างมาจากค่าคงที่นะครับคูณกับโพลีนอมิอลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซ้ำกันมา d ตัวd บวก1ตัวโทษครับนะครับ d บวก1ตัวนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นโพลีนอมิอลดีกรีได้ d ได้เนี่ยนะครับก็ยังไงครับเราก็ต้องรู้เช่นกันครับว่าตัวเดลต้า i เนี่ยนะครับจะต้องเป็นโพลีนอมิอลดีกรี d ด้วยนะครับก็คือถ้าไม่ใช่ก็คือดีกรีหรือดีหรือไม่เกินดีนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขที่เราตกไปนะครับก็คือต้องเป็นโพลีนอมิอลดีกรีดีนะครับอ่ะโอเคครับลองมาหากันครับว่าเดลต้าไอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลองดูจากตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับดูจากตัวอย่างก่อนตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับตัวอย่างเราก็เอาเป็นว่าค่า x 1เนี่ยให้เป็น1แล้วกันนะครับ x 1เป็น1 x 2เป็น2นะครับแล้วก็ x 3เป็น5 x 4เป็น7แล้วกันครับโอเคไหมฮะเราจะหาเดลต้า1นะครับหาเดลต้า1ทีนี้เดลต้า1 x เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูเงื่อนไขแรกก่อนครับอย่างแรกมันต้องเป็น0ที่จุดเหล่านี้3จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเท่ากับ0ไปเลยแต่นี่ก็มันจะไม่เป็น1ที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูโพลีนอมิอลอื่นๆมั้ยครับที่ไม่ใช่0โพลีนอมิอลแต่ว่าเป็น0ที่จุดเหล่านี้นะครับเราสามารถหาได้มั้ยครับนะถ้าคลิปนี้เราจะยังไม่เฉลยนะครับก็คือใช้ตัวนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็น0หมดผมตั้งคำถามง่ายๆสมมติเรามีฟังก์ชันนะครับโพลีนอมิอลอะไรก็อะไรบ้างที่ผ่านจุด x 3เท่ากับ5เนี่ยแล้วเป็น0บ้างนะครับมีโพลีนอมิอลอะไรบ้างที่ง่ายๆที่ไม่ใช่0ด้วยนะครับที่ผ่านจุด x เท่ากับ5แล้วเป็น0นะครับเราเอาโพลีนอมิอลตัวนั้นเนี่ยมาประกอบกันสร้างเป็นเดลต้า1ได้ไหมนะครับคลิปนี้ทิ้งไว้ด้วยคำถามครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าวานไปคิดนิดนึงครับคลิปหน้าเรามาเฉลยครับ